This Thai PBS Podcast View the world via the is View via Voice PBS World นี่เราไม่เคยเป็นเท้าแบนนะไม่เคยมีการเจ็บเท้าด้วย<ม>แล้วก็ไม่เคยมีหมอคนไหนบอกว่าเราเป็นเท้าแบนด้วยนะแล้วแต่ก่อนเราใส่รองเท้าก็ใส่ได้ปกติเรายกเท้าขึ้นมาเราก็ดูมีส่วนโค้งของเท้าเนี่ยปกติเลยนะ<ม><ม>แล้วทำไมอยู่ดีๆเราเป็นเท้าแบนเขาจะมาด้วยการเจ็บเท้าก่อนแล้วก็จะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันนูนถ้าไอ้เส้นเอ็นเส้นนี้มันเกิดการอักเสบบ่อยๆเลยหรือมีการอ่อนแรงลง มมมมััันนนนจจะะททให้้สลลลลงงงถูกกกปป่อยาาเ็ตไแบฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS ี o d c a s t ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของเท้าแบนในผู้สูงอายุหรือว่ามีอายุมากขึ้นในแหละนะคะปัญหาที่ เกิดเท้าแบนฝ่าเท้าผิดรูปหรืออะไรอย่างนี้เราจะคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์การ,รเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอมีสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาเท้าแบนเราเคยคุยกันในเด็กไปแล้วผู้สูงอายุก็ไม่ใช่เป็นตั้งแต่เด็กหรออ่าเนี่ยคนก็จะคิดว่าเฮ้ยทําไมเนี่ยเราไม่เคยเป็นเท้าแบนนะไม่เคยมีการเจ็บเท้าด้วยแล้วก็ไม่เคยมีหมอคนไหนบอกว่าเราเป็นเท้าแบนด้วยนะแล้วแต่ก่อนเราใส่รองเท้าก็ใส่ได้ปกติเรายกเท้าขึ้นมาเราก็ดูมี อกักหรือมีส่วนโค้งของเท้าเนี่ยปกติเลยนะ,ะแล้วทำไมอยู่ดีๆเราเป็นเท้าแบนน,น,นะคือก็ต้องเกลื่นก่อนคือเท้าแบนจริงๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเท้าแบนในเด็กกับเท้าแบนในผู้ใหญ่นะฮะแต่เราเคยพูดถึงเท้าแบนในเด็กไปแล้วนะส่วนใหญ่มันจะเป็นจากเรื่องของจริงมันมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยว่าเกี่ยวกับการเดเวลอปหรือการพัฒนาการของตั้งแต่เด็ก<ะ>ขึ้นมาทําให้รูปร่างของกระดูกมันผิดเพี้ยนไป2คือเรื่องของความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นที่มากเกินไป เมื่อเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นมากเกินไปพอเราลงน้ําหนักลงไปมันก็แบนลงไปนะฮะทีนี้ปกติเนี่ยเด็กเริ่มเท้าแบนเนี่ยมันก็จะเห็นตอนประมาณสัก2-3ถึงขวบเนาะก็คือเริ่มเดินอะ่ะนะแล้วก็ยันไปถึงอายุ11ปีะนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าตั้งแต่8ปดถึงสิปีเนี่ยก็จะพวกที่เท้าแบนเนี่ยมันจะคอ r r e ตัวเองได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มสร้างแล้วเริ่มจะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับนี้สาหรับเท้าแบนในเด็กส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยทําอะไรเพราะว่าคือเด็กเขามีพัฒนาการในการปรับ ตัวเองสําหรับเรื่องเท้าแบนเพราะสมมติเท้าเขาแบนกล้ามเนื้อมัดอื่นๆเขาก็จะปรับตัวแล้วสำหรับเออเนี่ยก็เท้าเขาพเจ้าเป็นอย่างนี้นะอ่าเสร็จพอโตขึ้นเริ่มสักอ่าสิบเอ็ปีถ้าไม่กลับมาเป็นเท้าปกติมันก็จะสามารถที่จะอัดแอปหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะเท้าแบบนี้ได้แล้วอ่าเพราะฉะนั้นในอนาคตถัดไปเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเช่นรองทงรองเท้าเขาจะเริ่มรู้ว่า อ๋อต้องใส่รองเท้าแบบนี้แล้วมันจะไม่เจ็บพอใส่รองเท้าบางชนิดเอ้ยเจ็บเขาก็จะเริ่มเริ่มรู้แล้วเอ้ยงั้นเราเปลี่ยนไปใช้รองเท้าอีกแบบหนึง่งอ๋อแสดงว่าถึงแม้ว่าจะปรับตัวได้ส่วนอื่นปรับตัวได้ก็จริงแต่เท้าก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาใช่แล้วก็รวมถึงอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตรงบริเวณเท้าอาจจะเป็นบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้พอเวลาเท้ามันแบนปุ๊บเอ็นร้อยหวายมันจะตึงนะมันอาจจะทําให้มีการกระดงกระดกข้อเท้าที่มันผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ก็เป็นปัญหาสําหรับเด็กซึ่งปัญหาของเด็กเนี่ยน้อยคนมากที่จะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็แก้ตัวเองได้<ฆ>ทีนี้เรามาพูดถึงหัวข้อวันนี้ดีกว่าเท้าแบนในผู้ใหญ่ใครก็ตามที่ไม่เคยเป็นเท้าแบนมาก่อนเลยเนาะแล้วก็อายุสักห้าสิบหกสิบปี<ฆ>อยู่ดีๆก็มีอาการเจ็บเขาจะมาด้วยการเจ็บเท้าก่อนแล้วก็จะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันนูนนะถ้าใคร งงเนี่ยให้ดูบริให้นั่งท่าข่อยห้างนะฮะแล้วเอาเท้าตัวเองขึ้นมาดูะนะยกเลย<ร>ยกเลยใต้ตะตุ่มด้านในอ่ะนะฮะใต้ตะตุ่มด้านในเนี่ยมันจะมีปุ่มกระดูกอยู่ปุ่มหนึ่งลองกดดูใต้ตะตุ่มลงไปนิดนึงมันประมาณสักสองเซนมันจะเจอปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งที่เป็นปุ่มแข็งๆนะฮะปุ่มตรงนั้น,น,น,นเนี่ยเจ็บนะนี่อ่าปุ่มตรงนั้นก็อย่ากดแรงเร็บพี่แหม่กดซะแรงทีนี้พอเรา กดลงไปเนี่ยตรงตำแหน่งนั้นเนี่ย uh huh. มันจะเป็นตำแหน่งที่พาดผ่านของเส้นเอ็นเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นเอ็นที่สําคัญ uh huh. นะเขาเรียกว่า tibialis posterior ก็คือหรือ t p กันง่ายๆ uh huh. ไอเส้นเอ็นเส้นนี้เนี่ยนะมันเป็นสลิงมันเป็นเสมือนมันเป็นเสมือนสะพานแขวนอะสะพานแขวนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสลิงด้านบนที่ถูกดึงมันไว้ถูกไหมใช่ <Right. S 1> อ่ีนี้ถ้าไอเส้นเอ็นเส้นเนี้ยมันเกิดการอักเสบบ่อยๆเลยนะ หรือมีการอ่อนแรงลงนะฮะมันจะทำให้สลิงมันถูกปล่อยลงมาเท้ามันก็จะตกลงไปแบน mm hmm. นะเพราะฉะนั้นคีย์ของเส้นเอ็นที่อยู่ในเท้าเนี่ย <Yeah. S 1> มันคือเส้นเอ็นเส้นนี้นะครับซึ่งอาการแรกสุดของเท้าแบนนะครับจริงๆสำหรับคนที่มีการใช้งานมันเยอะๆเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ก็สามารถที่จะมาให้ตรงบริเวณนี้ยมันเกิดการอักเสบได้นะครับ <Yeah. S 1> เช่นพวกปัน่นจักรยานนะปั่นจักรยานเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องใส่ รองเท้าแล้วก็เสียบเข้าไปตรงที่ปั่นใช่ไหมแล้วก็ฟิกกับไปตัวที่ที่ปั่นรองเท้าอ่ะที่ที่ที่ปั่นของจักรยานแล้วก็ปั่นไปปั่นปั่นปั่นปุ๊บไอ้ตรงด้านในเนี่ยมันจะมีการเสียดสีมีการถูแล้วมันทําให้เกิดการอักเสบได้เอ้าหรอใช่นี่คืนึกถึงวิ่งอย่างเดียวเลยนะเนี่ยที่วิ่งไม่ค่อยเป็นอ้าวเป็นพวกปั่นจักรยานจะเป็นนะฮะก็จะมีคือด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นนี้เช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเดินๆามก หรือมีการขยิงเยอะๆมีการใช้งานเท้าเยอะๆเนี่ยทำให้เส้นเอ็นเส้นนี้มันอักเสบพอมมนอักเสบแรกๆมันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมันก็จะเจ็บเฉยๆส่วนใหญ่พวกนี้ก็เจ็บเป็นๆหายเป็นๆหายอยู่เป็นปีแล้วใส่รองเท้าส้นสูงนานๆเกี่ยวไหมคะใส่ส้นสูงกับไม่ค่อยเป็นอืเพราะว่าส้นสูงเนี่ยมันมีเคิร์ฟมันช่วยเส้นเอ็นเส้นนี้ด้วยซ้ำอ้าวนะนะส้นสูงกับไม่ค่อยเป็นพวกใส่รองเท้าแบนแท็บเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าแบบเ,เมื่อใส่รองเท้าแบนใส่รองเท้าที่ไม่มีเคิร์บแทนที่เคิร์บมันจะเกิดจากรองเท้าที่ช่วยมันไม่มีกลายเป็นใส่รองเท้าแบนแทบเคิร์บมันต้องเกิดจากเส้นเอ็นเส้นนี้อย่างเดียวพอเราเดินเยอะๆมันก็ยวบยวบยวบไปถ,ถูกไหมฮะแต่เราจะดึงไว้เพื่อให้มันไม่ไม่ยวบเพราะเส้นเอ็นเส้นนี้จะเกิดการอักเสบนะทีนี้เส้นเอ็นเส้นนี้เมื่อเกิดการอักเสบเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการยืดหรือมีการขาดได้นะฮะนะ ปกติเท้าแบนในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ี่ระดับะนะฮะเท้าแบนในผู้ใหญ่จะแบ่งเป็นระดับหนึ่งก่อนนะครับจริงๆแต่ละแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีระดับย่อยของมันแต่เอาง่ายๆก็คือระดับหนึ่งนะฟังเป็นคร่าวๆก่อนนะหนึ่งกับ4ี่เนี่ยหนึ่งคือเอ็นอักเสบเฉยๆแต่เท้าเนี่ยยังไม่ได้แบนผิดรูปมากค่ะอสี่ 4, แบนจนเกินจะเยียวยาจนข้อมันเสื่อมละโอ้โหเกินเยียวยาเลยอ่าถามว่าเอ้ทำไม เท้าแบนมันถึงแหมต้องมีข้อเสื่อมด้วยต้องคิดอย่างนี้ฮะค่ะเส้นเอ็นเนี่ยมันดึงเอาไว้สําหรับทําให้เท้ามันเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมพอเส้นเอ็นมันไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นโครงเคลงถูกไหมยวบลงยวบลงค่ะเท้าเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยข้อข้อเดียวถูกไหมมันมีข้ออยู่เต็มไปหมดเลยออืพอมันยวบตลอดเวลาเนี่ยข้อทุกข้อของมันมีการสีกันสีสีกันมากจนเกินปกติถูกไหมปกติถ้า เส้นเอ็นมันยังอยู่มันจะไม่มีการขยับของข้อมากนะักแต่พอเส้นเอ็นมันไม่ทํางานมันจะเกิดการขย,ขยับของข้อมากจนเกินไปเมื่อขยับถูไปถูมาข้อมันก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นปัญหาของเท้าแบนเนี่ยแรกๆเนี่ยนะมันจะเจ็บที่จุดเดียวคือจุดของจุดก่อเส้นเอ็นค่ะแต่พอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันนอกจากเท้าจะผิดรูปมันจะมีการเจ็บเท้าคนสูงอายุที่เขาต้องมาผ่าตัดเท้าแบนเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่ารูปล่างมันผิดแต่แต่เป็นเพราะว่าข้อมันเสื่อมอเนื้อออกไหมค่ะอ่าต้องเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ผมจะต้องให้เวลากับเรื่องนี้นิดนึง<ม>เพื่อให้ความเข้าใจนะเท้าแบนในเด็กเนี่ยรูปล่างมันผิดปกติเฉยๆจึงทําให้เส้นเอ็นบางเส้นมันเกิดการใช้งานมากเกินไปจึงทําให้เจ็บค่ะเราก็สะเราก็จะต้องเอารองเท้าที่เหมาะสมมาใส่เพื่อทําให้มันดีขึ้นแต่ในขณะที่ เท้าแบนในผู้ใหญ่เด็กมันไม่มีข้อเสื่อมอยู่แล้วถูกไหมเท้าแบนในผู้ใหญ่มันดันมีข้อเสื่อมเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่ไงมันแก่แล้วนะทีนี้เมื่อเราโหลดคล้ายๆอย่างนี้นึกถึงเข่านะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายสมมติเส้นเอ็นเข่าเนี่ยมันอ่อนแอเลยนะหรือขาดก็แล้วกันอ่ะแล้วมันเกิดการถูกันของเข่าถูไปถูมาถูไปถูมาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นถูกไหมฮะใช่อ่าเหมือนกันที่เท้าเนี่ยมันจะมีข้อ ทาโรนาวิคูล่ามันมีชื่ออะไรบ้าๆบอๆเยอะเลยคือเอาเป็นว่ามันเป็นข้อต่อของกระดูกเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในเท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นระดับหนึ่งอะเรามาไล่กันระดับหนึ่งนะเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการเท้าแบนผิดรูปเล็กน้อยนะครับนะจริงๆคือเท้ายังไม่แบนเลยดีกว่าข้อเขื่ออะไรยังปกติมีแค่เส้นเอ็นอักเสบแล้วก็เปื่อยอ่าแล้วก็พอตรวจเนี่ยชัดเจนว่ามันมีการอักเสบของของเส้นในเส้นนี้แต่ว่ามันเจ็บใช่ไหมอ่ามันกดเจ็บชัดเจนระดับหนึ่งนี่ง่ายมาก ลวดสลิงอ่ะมันมีปัญหาใช่ไหมเราก็ต้องซ่อมลวดเพราะว่าโครงสร้างสะพานยังดีอยู่อ่ใช่อ่าลวดมันยังมันมีปัญหาเราก็ส่องกล้องเข้าไปทําการเขาเรียกดีไบต์ก็คือมีการทําให้บริเวณที่มันอักเสบมันหายไปก็จบมันก็จะหายอักเสบเพราะว่าเท้ามันยังไม่ผิดรูปถูกไหมสะพานยังดีอยู่ค่ะซ่อมลวดสลิงอันดับหนึ่งอันดับสองถ้าระดับสองเท้าแบนเนี่ย ระดับสองจะเกิดเท้าแบนละอ่าเพราะว่าเส้นเอ็นมันจะอักเสบยังไม่พอเอ็นร้อยหวายตึงนะฮะแล้วก็เท้าแบนผิดรูป<ะ>เห็นชัดเจนพอเวลาเดินอ่าระดับหนึ่งยังไม่มีเท้าแบนนะแต่เจ็บอย่างเดียวแต่เรียกว่าเป็นเท้าแบนระดับหนึ่งถ้าระดับสองนะฮะจะเห็นเป็นเท้าแบนละแล้วก็เจ็บบริเวณเส้นเอ็นที่ว่าไว้ที่บอกะนะฮะรวมถึงเส้นเอ็นร้อยหวายมันตึงนะทีนี้สแสดงว่าอะไร ระดับหนึ่งแค่อักเสบใช่ไหมเจ็บไเฉยแต่สะพานยังดีอย่างที่บอกไปแล้วโคงสร้างเท้าอย่างปกติระดับสองเนี่ยมันล้มละสะพานจากที่มันโค้งโค้งมันล้มลงมาตรงแล้วแปลว่าสลิงมีแรงไม่พอถูกไหมสลิงมีแรงไม่พอแล้วเพราะว่าสลิงมันขาดค่่ะอาสิ่งที่หนึ่งที่ต้องเข้าไปทําคือเข้าไปเย็บซ่อมไปเส้นเอ็นนี้ก่อนเลยเย็บซ่อมสองก้องเข้าไปดึงเอาบริเวณที่ขาดออกแล้วเย็บซ่อมทํา เส้นเอ็นนี้ใหม่ขึ้นมาคือเย็บซ่อมและเย็บซ่อมอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะขนาดมันมีตัวมันเองอยู่อ่ะมันยังขาดด้วยถูกไหมเราต้องไปย้ายเส้นเอ็นที่อยู่ใต้เท้าอขึ้นมาช่วยล็อกมันไว้ก็คือเราต้องไปตัดเส้นเอ็นเส้นหนึ่งออกมาแล้วก็เอาไปใช้แทนในตัวเนี้ยเพราะว่าเส้นเอ็นเส้นนี้สําคัญกว่าค่ะเราเคยคุยกันว่านิ้วที่สองสามสี่ห้าของนิ้วเท้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเคยกระดิกไหมพี่กระดิกบ่อยไหมไม่ไม่อะพอพูดปุ๊บกระดิกเลย <laughs> เราไม่เคยกระดิกนิ้วเท้าถูกไหมอ่าเราต้องเอาไอ้ตัวเส้นเอ็นที่มันวิ่งไปที่ใช้ในการกระดิกเท้าลงอะ่ะนะ <c oughs> เอานิ้วสองสามสี่อ่ะมันเป็นเส้นเดียวกันสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเอาลงตัดตรงนี้ออกมา <c oughs> แล้วก็เอามาต่อแทนเส้นนี้ก็คือมีสลิงเสริมขึ้นไปค่ะนะแทนที่จะมีสลิงเส้นเดียวก็เอาสลิงอื่นเสริมมาด้วย <c oughs> แล้วนิ้วเท้าเราไม่งกงงงลงไม่ได้ไงอมันก็จะนิ่งๆอยู่อย่างนี้รู้สึกไหมเนี่ย เราจะไม่รู้สึกแต่เราจะงุ้มลงไม่ได้แค่นั้นเองเอ,อ๋อเราสั่งมันงุ้มลงไม่ได้มันจะงุ้มไม่ได้อถูกต,ต้องก็คือซ่อมสลิงค่ะนะอ่าสลิงใหม่มาช่วยอ <c oughs> ืนะครับรวมถึงเท้ามันแบนเนี่ยโครงสร้างมันแบนไปด้วย <c oughs> เราต้องไปตัดกระดูกส้นเท้าเพื่อทําให้เท้ามันกลับมาตรงอุ้ยเพราะอะไรคืองี้เท้าคนที่มันแบนน,นะนะมันไม่ได้แบนคือเราจะมองเท้าแบนก็คือลงแบบตรงๆใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่ ถ้าเอามือถ้าเอามือเนี่ยนะยกตัวอย่างเราทํามืองุมง้มๆใช่ไหมฮะ <Ha. S 1> พอแบนเนี่ยคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอามือก็ทําเป็นมือเหยียดตรงไปแค่นั้น uh huh. จริงๆไม่ใช่มันเป๋ไปทางด้านนอกด้วย uh huh. อ้าวแบนไม่พอยังเป๋อ่ามันเป๋ด้วยมันมันแบนลงแล้วมันจะเอียงไปทางด้านข้างอื uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องไปตัดกระดูกส้นเท้าเพื่อปรับให้เส้นเอ็นทั้งระบบเนี่ยกลับมาตรงอ๋อเหมือนไปดึงมันมากลับมาอยู่เ้ารูใช่ไปดึงเพื่อให้เท้ามันกลับมาตรงอ่าเพราะฉะนั้น แกระดับสองเนี่ยก็ค,คือคืออันนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะอะไรเดี๋ยวอันอันถัดไปจะง่ายละค<า>่ะอ่าไอหนึ่งกับสองกับสามกับสี่เนี่ยการรักษามันไม่เหมือนกันอืมอ่าแล้วทําไมต้องพูดถึงสองเพราะถ้าคุณเลยสองไปชีวิตคุณเปลี่ยนอ่าถ้าคุณเลยระดับนี้ไปชีวิตคุณเปลี่ยนเลย<า>นะฮะอันเนี้ยต้องบอกเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยนะเท้าแบนแล้วก็อดทอนอดทอนนะไม่ยอมทําอะไรแล้วก็ไม่ยอมผ่าตัดจะไปหาเปลี่ยนรองเท้าอยู่นั่นแหละ นะง่ายสุดไงอ่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะนะครับถามว่าเท้าแบนเนี่ยหมออยากผ่าไหมหมอไม่ค่อยอยากผ่าหรอกมันผ่านานโดยเฉพาะระดับสามกับสี่เอางี้ถ้าเป็นระดับหนึ่งกับสองนะหนึ่งเนี่ยง่ายสุดครึ่งชั่วโมงเสร็จ2กล้องเข้าไปล้างล้างล้างเย็บเสร็จระดับสองประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือตัดกระดูกใส่สกูหนึ่งตัวย้ายเส้นเอ็นเสร็จแล้วระดับสามสี่ชั่วโมงอ่าคนละเรื่องระดับสี่ ก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงเหมือนกันทีนี้ระดับสามคือยังไงคือสลิงมันพังเลยฮะสะพานล้มมีปูนที่เจ๊งละมีข้อต่อของสะพานที่เจ๊งละ้า,า,า,ลาวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแตกแล้วต้องทงาําไงเชื่อมไงต้องก็ไปเชื่อมมันเ <ฮะ S 2> ชื่อมแต่ละจุดที่มันแตกแลว้วอแล้วทําสลิงใหม่ขึ้นมาอแล้วก็ต้องตัดกระดูกส้นเท้าแล้วเอียงมาด้วยไอตอนเชื่อมนี่แหละนานนะแล้วแบนทำไมมันขนาดนั้นอ่ะมันฟังดู ใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยนะโอ้โหก่อนเราเรียนนะรู้สึกเท้าแบนนี่ก็ไม่มีอะไรนะเออนั่นน่ะสิเออก็อ,อย่างมากก็ตัด,ต,ดติดกระดูกอะไรนิดหน่อยไม่ใช่ละเพราะว่าเยอะมากมันดันมีอาการเจ็บไงแล้วเท้าคนเรามันมีข้ออยู่เต็มไปหมดเลยนะค่ะอ่าถ้าระดับสามเนี่ยต้องเชื่อมประมาณสามจุดถึงแม้จะแค่เท้าแบนอ่าเท้าแบนเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยมันจะมีอยสามข้อค่ะมันต้องเชื่อมประมาณสองในสามหรือบางทีก็ต้องเชื่อมสามไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เป็นอะไรที่นานแพงต้องบอกงี้สำหรับลงมารัฐบาลน,นะฮะถ้าระดับหนึ่งสองเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินห้าหมื่นรัฐบาลน,นะก็เยอะนะส่วนถ้าระดับสามนะประมาณสามแสนรัฐบาลน,นะจ๊ะอ่าสองถึงสามแสนเพราะงะั้นผมถึงต้องมาพูดเรื่องเท้าแบนในผู้ใหญ่วันนี้ <c oughs> เพื่อที่ว่าถ้าคุณเป็นในระดับหนึ่งถึงสองเนี่ยรีบไปหาหมอก่อน <c oughs> อ่าแล้วซึ่ง แนะนำให้ไปหาหมอที่เขามีความเข้าใจเรื่องเท้าเพราะว่ามีเคสหนึ่งเจอกันในเพจ <ฮะ S 2> ที่พูดวันนี้ก็เพราะว่าเจอเคสหนึ่งมาจากเพจเขาเป็นอาการเท้าแบนเนี่ยมาสองปีเป็นตัวอย่างเคสนะเป็นมาสองปี <ฮะ S 2> แรกๆเนี่ยเจ็บบริเวณด้านในของเท้าอย่างเดียวก็คือไอตัวเส้นเอ็นเส้นนั้นที่มันอักเสบ<ฮ>ะนะแต่เท้ายังไม่ล้มผ่านไปได้ปีหนึง่งเท้ามันเริ่มแบนลงแล้วก็เอียงแล้วก็สังเกตว่ามันเจ็บตรงบริเวณด้านในที่เดียวนะก็คือตรงเส้นเอ็นเนี่ย เป็นตลอดเวลาเลยแล้วเริ่มใส่รองเท้าไม่ค่อยได้คเพราะเขาใส่คัตชูปรากฏว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับก็หมอบอกโอ้ยไม่ต้องทําอะไรหรอกถ้าทําก็เดี๋ยวไปย้ายเส้นเอ็นทำสลงสลิงนู่นนี่คนไข้บอกว่าคนไข้ไม่เข้าใจดูเป็นเรื่องใหญ่อ,ะอ่ะอยู่ดีๆทำไมต้องผ่าตัดใช่่ก็เลยไม่ได้ผ่าเสร็จปุ๊บผ่านมาอีกหกเดือนเริ่มมีอาการเจ็บตรงบริเวณหลังเท้าออันนี้แหละ,สะแสดงการเจ็บตรงบริเวณที่ไม่ใช่เส้นเอ็นเนี่ยแปลว่ามมันต้องีข้อมันเสื่อม โ,โครงสร้างเริ่มแบบนี่โอเคแล้วปูนเริ่มแตกใช่ <travels. S 1> โครงสร้างพังเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยปรากฏเราไปดูเขาต้องเชื่อมสามจุดนะเชื่อมข้อสามจุดย้ายเส้นเอ็นตัดกระดูกใส่สกูเคสเนี้ยถ้าเป็นโรงพยาบาลร,รัฐบาลอย่างที่บอกสองถึงสามแสนแค่ค <ừ. S 2> ่าอุปกรณ์อย่างเดียวนี่ก็กล่อไปสองแสนและส่วนระดับสี่คือข้อเท้าไปด้วยข้อเท้าคือไอ้ที่เรากระดกขึ้นลงอ่ะเสื่อมไปด้วยเพราะว่าพอเวลาข้อข้างล่างมันเสื่อมหมดใช่ไหม การเดินมันจะไม่ปกติแรงมันจะเพี้ยนไปม,มันจะเอียงพอข้อที่มันไม่สบกันน่ะมันทําให้เกิดการข้อเท้าเสื่อมไปด้วยค่ะคราวนี้ถ้าเป็นระดับสี่นะคุณแค่ลงน้ําหนักเดินเนี่ยก็เจ็บมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทาคือเชื่อมทุกข้อค่ะแต่ไม่ต้องย้ายเส้นเอ็นไม,ไม่ต้องสองกล้องอะไรทั้งสิน้นเอาง่ายๆเลยนะฮะเอาเหล็กเสียบจากส้นเท้าขึ้นมาถึงกระดูกหน้าแข้ง นะฮะล็อกไว้แค่นั้นมาฮาร์ดคอร์อยกแล้วตอนนี้อ่าอันนี้ก็จะราคาไม่แพงอ,อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบ,บาทรัฐบาลนะถ้าเอกชนไม่ต้องพูดถึงหนึ่งกับสองเอกชนประมาณสามแสนถ้าระดับสามเนี่ยแพงที่สุดประมาณห้าถึงหกแสนแล้วแต่ระดับของโรงพยาบาลถึงว่าไม่ค่อยมีใครอยากไปเพราะมันแพงจัดเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าอ่ะแต่เปลี่ยนรองเท้ามันไม่หายอ่าก็ต้องคุณต้องเจ็บอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วที่สำคัญคือพอเป็นระดับสี่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเดินไม่ค่อยได้ แล้วพอผ่าตัดเนี่ยแก้มันก็กลับมาได้ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในวันนี้คือโรคเท้าแบนในผู้ใหญ่นะ,ะนะอันนี้ต้องแยกที่ชัดเจนนะฮะถ้าโ๊ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้ยผมก็แบนมาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีอาการเจ็บไม่ได้อะไรมากขึ้นปล่อยมันไปต้องทาอะไรนะฮะแต่เท้าแบนในผู้ใหญ่ถ้าเริ่มมีอาการอย่างที่ผมว่านะ,ะเจ็บทางด้านในเท้าเฮ้ยเท้าเริ่มล้มใส่รองเท้าเริ่มไม่ OK, ไม่โอเคไปหาหมอ,อก,ก่อนนะครับแล้วก็หรือใครทัา อยากได้ความรู้อะไรมาถามเราก็ได้นะ,ะส่งคําถามมาทางเพจก็ได้ะฮะค่<ฮ>ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าโดยเฉพาะอันนี้จริงๆถ้ามีโมเดลเนี่ยมันจะเข้าใจมากกว่านะฮะคือให้รักษาตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงสอง <ฮะ S 2> ดีที่สุดยิ่งหนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณส่องกล้องเข้าไปแล้วเย็บมันจบเลยอ่ะ,<ฮ>ะนะฮะแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนรองทองรองเท้าอะไรอ,อีกทีหนึ่งคือยังไงก็มีความรู้สึกว่ากลัวอยู่ดีอ่ะเพราะมันต้องมีการผ่าตัดใช่อจริงๆเอาถอยไปก่อนนั่นแหละคือระดับศูนย์ ระดับศูนย์คือเจ็บอย่างเดียวแต่ว่ายังเจ็บทางอ่างห่างเป็นเปนในหายด้วยความมันทนได้ด้วยแหละเจ็บแบบ<ก>ทนได้ก็เลยไ,<ด>ไม่มาหาหมอไงส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกเป็นคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดะนะผมเจอเท้าแบนบ่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กแต่เท้าแบนในผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆจงเจอไม่เยอะเพราะว่าเจอทีหนึ่งมันมักจะเป็นสามหรือสี่หนักแล้วใช่มันเป็นอาการหนักแล้วพอหนักปุ๊บเนี่ยคนไข้ไม่อยากพาหรอกเพราะว่าต้องบอกงี้ ยิ่งระดับสี่อ่ะเชื่อมข้อนี่คือก็กระดกไม่ได้เลยอ่ะถามว่าแล้วทําไมคุณไปเชื่อมเขาอ่ะจะได้ไม่เจ็บอคนไข้เท้าแบนเนี่ยคนเขาจะคิดว่าโอ๊ยก็เท้าผิดรูปธรรมดาจริงๆไม่ใช่ปัญหาของเท้าแบนคือเจ็บเท้าอถูกไหมไอเท้าผิดรูปเราอยู่ได้ไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแตะก็ได้ใช่ไหมแต่ปัญหาคือเดินทุกก้าวมันเจ็บตลอดโอไม่ไหวไอ้เนี่แหละคือปัญหาของระดับสามกับระดับสี่นะถ้าระดับหนึ่งกับสองเนี่ย มันเจ็บก็จริงแต่ว่ามันยังใส่รองเท้าได้นะมันยังเดินได้อืมถูกไหมฮะคือพอฟังไปฟังมาแล้วอะ่ะเออมันเจ็บมันเจ็บตลอดทุกครั้งที่เดินกลายเป็นว่าต่อให้เราจะพยายามหาวิธีวิธีทางแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้มันยังไงต้องผ่าตัดอยู่ดีถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเชื่อมไง<อ>ใช่ไหมฮะ <G ül üyor> ทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปถึงระดับสี่นะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเท้าแบนเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าคุณแก้ไขรองเท้าให้มันถูกต้องนะ ก็คืออย่าไปใส่รองเท้าที่มันแบนแตบนะฮะแล้วก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะสมกับรูปเท้าถามว่ามีความจําเป็นต้องไปใส่แบรนด์เนมแพงๆเลยไหมไม่จําเป็นแบรนด์เนมบางยี่ห้อใส่แล้วยิ่งเจ็บก็มีนะคือต้องไปตัดรองเท้าไหมอ่าถึงขั้นตัดไหมความจริงเนี่ยตัดก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตัดรองเท้าเนี่ยคนเขาเขาเรียกโพโดโลจิตใช่ไหมก็คือ เป็นพวกที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสรีระของเท้าแต่ปัญหาของการตัดรองเท้ามันคือมันไม่สวยไม่แฟชั่นใช่อาแต่ว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วอะไหมเราก็พูดไม่ได้เพราะเราก็ไม่เคยอายุเยอะบา,บางทีคนอายุเยอะก็อาจจะอยากมีแฟชั่นก็ได้โอเคแล้วแต่คนชอบอีกอะก็แล้วแต่สไตล์อีกอแต่ก็เอเอาเป็นว่าถ้าตัดรองเท้าได้ก็ตัดนะครับถ้าตัดไม่ได้ก็อาจจะต้อง เลือกลองรองเท้าที่ใส่แล้วมันมีการซัพพอร์ตของใต้เท้าเพราะว่าแน่นอนแหละคิดดูนะสมมุติถ้าเกิดว่าสะพานแขวนที่ผมพูดถึงเนี้ยปกติมันใช้สลิงในการรับแรงใช่ไหมละ่ะใช่ถ้าเราเอาถมทรายให้เต็มเลยนะจากพื้นข้างล่าง,างขึ้นมา,มามไปจนยันกลางสะพานได้เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่ซัพพอร์ตสะพานถูกไหมอ่เดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะเลยนะมันมีตัว ก็เริ่มตั้งแต่เราอาจจะใส่รองเท้าแฟชั่นใช่ไหมแต่เราก็ไปตัวใส่ตัวเสริมข้างใต้นะครับเขาเรียกมีเดียยวอักซัพอร์ตแล้วมันช่วยได้ไหมที่เป็นเจลคือจากที่คุยกับคนไข้มาเนี่ยปัญหาของมันคือมันจะแน่นๆนําลำคันลำคานพอเขาใส่เขาสึกมันไม่สบายใช่เพราะว่าคือโครงโครงเองเอ้ยโครงเท้าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมมันพอใส่อะเราก็ต้องใส่แบบพอดีอะพอเสริมไอ้ตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะไม่สบายถูกต้องเขาจะรู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมันอึดอัด ใส่แล้วมันไม่สบายค่ะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยอยากใส่ยิ่งตัดรองเท้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงตัดรองเท้าท่านในเด็กนะตัดรองเท้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ใส่อเพราะมันไม่สวยเด็กเนี่ยเขาดูสวยงามผู้ใหญ่เนี่ยตัดรองเท้าเนี่ยใส่นะแต่ว่าจะใส่ด้วยความลําบากครรมานไม่ค่อยอยากจะใส่อืนะฮะเพราะฉะนั้นคือใครก็ตามที่เริ่มมีอาการเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าให้เริ่มจากการ เปลี่ยนรองเท้าให้เหมาะสมก่อนถ้าไม่อยากจะต้องไปผ่าตัดนะเอ้ยแล้วถ้าเกิดใส่เป็นรองเท้าแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่าคือรองเท้านิ่มๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยซัพพอร์ตถูกไหมอืมอ่ารองเท้าที่ซัพพอร์ตมันคือรองเท้าที่ที่จะต้องมีอะไรที่มันมายันมาดันเท้าเราอะนะฮะอ่าทีนี้สมมุติว่าถ้าใครเป็นไปแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วแต่ยังเจ็บอยู่ก็มีคนถามเนี่ยไปเจอหมอหลายๆครั้งไปกินยงกินยากายภาพ มันก็เบาลงนะ,ะแต่หมอบอกว่าเอ๊งั้นถ้าเกิดจะไปฉีดสเตียรอยจะดีไหมอออ่าหมอกระดูกเนี่ยจะบอกให้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรไม่รู้กูขอฉีดสเตียรอยเพราะว่าการฉีดสเตียรอยทําให้คนไข้าหายสาบศูนไปสักพักหนึ่งประมาณสามถึงสี่เดือนคือต้องบอกอย่างนี้สเตียรอยเนี่ยพอฉีดเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าโชคดีมันก็จะลดการอักเสบเฉยเขามาโชคดีไหมความาเราอาจจะต้องแก้อย่างอื่นหมดแล้วนะคือ เราเปลี่ยนรองเท้าแล้วเราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเราฉีดสเตียรอยอันนี้โอเคนะ,คะเพราะการเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้ทำให้การอักเสบหายไงแค่ป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบอีกดังนั้นเราจึงฉีดสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบครั้งนี้แล้วเราใส่รองเท้าให้มันเหมาะสมนะ,ะแล้วเราก็เดินไปมันจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกไงนะแต่สเตียรอยคือการลดการอักเสบของวันนี้ครั้งนี้นะการเปลี่ยนรองเท้าคือการป้องกันการอักเสบของครั้งหน้าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า โอ้ยฉีดสเตียรอยแล้วคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมใส่รองเท้าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเตรียมตัวไปฉีดอีกทีหนึ่งประมาณสามเดือนข้างหน้า <c oughs> ถูกไหมฮะแล้วเมื่อเราฉีดบ่อยๆสเตียรอยเนี่ยมันมีปัญหาคือมันจะเป็นผลึกเข้าไปสะสมอยู่ในเส้นเอ็นแล้วมันทาให้เส้นเอ็นเนี่ยค่อยๆบางลงบางลงบางลงแล้ววันดีคืนดีพอคุณเดินไปเดินมามันพวกขาดเลยค่ะ <c oughs> นะ <c oughs> แล้วขาดเนี่ย <c oughs> เราไม่รู้ตัวด้วยเพราะสพานมันล้มเลยค่ะแต่อาการมันก็จะมีแค่เจ็บนิดนหน่อยหน่อย นะเพราะเรามีสเตียรอยอยู่ข้างในะนะดังนั้นสเตียรอยถ้าคุณจะฉีดคุณต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่คุณมีให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณถึงจะค่อยฉีดถ้าไม่งั้นก็อย่าไปฉีดะนะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอสรุปเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับเท้าแบนถ้าเป็นในเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถ้ายังอยู่ได้ก็มั่งทาอะไรการแก้ด้วยรองเท้าก็จะช่วยระดับหนึ่งส่วนการแก้ปัญหาเท้าแบนในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะต้องการการผ่าตัดนะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะดูมี รักษาหรือแก้ไขได้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไปสู่สเตจสุดท้ายเมื่อมัน <ฮะ S 1> ไม่ไปสู่สเตจสุดท้ายเราก็จะไม่ต้องสูญเสียเงินและสูญเสียการขยับของเ <ฮะ S 1> ท้าเราเหมือนที่เราจะต้องไปผ่าตัดเชื่อมข้ออะไรพวกนี้<ฮ>ะนะครับการแก้ปัญหาในช่วงต้นๆของเท้าแบนในผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากใครที่ใครก็ตามที่มีอาการเนี่ยนะฮะแนะนําให้รีบมาหาหมอนะครับ แต่เนิ่นๆเพื่อที่เราจะได้ทําการป้องกันและไม่ต้องมีการผ่าตัดเลยดีที่สุดวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมอหมีสวัสดีค่ะอ้าค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast รองเท้าส้นสูงใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพให้สง่าและดูสูงโปร่งแต่ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับ เวลาเราเดินการก้าวเดินตามปกติของคนเนี่ยนะส่วนแรกของเท้าที่ลงสัมผัสคืออะไรต้องส้นนะคะท่านผู้ฟังส้นเท้าจะสัมผัสพื้นก่อนตามด้วยเนินปลายเท้าเมื่อลงน้ําหนักจนเต็มฝ่าเท้าแล้วเนี่ยนิ้วเท้าจะช่วยให้ก้าวเดินต่อไปได้แต่ถ้าการเดินบนรองเท้าส้นสูงตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะต้องลงน้ําหนักไปที่เนินปลายเท้าและนิ้วเท้ามากกว่าปกติทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง พอเดินไม่มั่นคงเมื่อใส่ส้นสูงเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อของขาส่วนล่างทํางานหนักมากกว่าปกติจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เท้าได้รองเท้าส้นสูงเนี่ยที่แน่ๆเลยเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงนอกจากอุบัติเหตุยังมีอ่าแผลผู้พองนิ้วหัวแม่เท้าเอียงข้อเท้าแพลงปวดหลังยังผลมีผลกระทบต่อโครงกระดูกของร่างกายด้วยการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยต้องยืนขย่งทั้งวัน จะทําให้กระดูกนิ้วเท้าเอ็นข้อเท้าเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องเข่าต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดทําให้ปวดขาปวดเท้าปวดน่องได้จากการวิจัยเขาพบว่าการใส่รองเท้าที่มีส้นสูง3นิ้วนะสนิ้วทําให้การลงน้ําหนักบริเวณเนินปลายเท้าเนี่ยมากกว่าการสวมรองเท้าส้นเตี้ยถึง7เท่าส่งผลให้ปวดเท้าปวดส้นเท้า ข้ออักเสบนะข้อข้อเท้าอักเสบหรือว่าเส้นประสาทนิ้วเท้าอักเสบฝ่าเท้าปวดเท้าเจ็บเท้าเนื่องจากต้องขย e n ยืนเดินอยู่บนส้นสูงตลอดทั้งวันการสวมใส่รองเท้าส้นสูงที่มีหน้ารองเท้าแคบหัวแหลมซึ่งจะบีบหน้าเท้าจะทําให้หัวแม่เท้าถูกบีบให้เอียงเข้าด้านในส่งผลให้ข้อกระดูกของนิ้วหัวแม่เท้าบวมและแดงเพิ่มความเจ็บปวดให้แก็บผู้สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้น เกิดอาการเท้าผิดรูปตามมาเมื่อเราใส่ส้นสูงคนือการเจ็บเท้าไม่ใช่แค่รองเท้ากัดยังสามารถทําให้กระดูกเท้าเนี่ยผิดรูปได้เลยนะถ้าใส่นานๆใส่ประจําเพราะว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยแรงกระแทกและน้ําหนักตัวทั้งหมดจะตกอยู่บริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าทําให้เอ็นข้อเท้าของเราเนี่ยเกิดอาการอักเสบยิ่งใส่รองเท้าที่มีความสูงมากเนี่ยปลายเท้านิ้วเท้าข้อเท้าก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้น This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.